คือที่ชอบเพราะว่ามันคำนวณหนักคำนวณหนักอ๋อชอบคำนวณหนักเหมือนพี่ไงมาปุ๊บไฟฟ้าวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่วะก็ไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้สายนี้ไปไม่ได้จริงๆอันดับแรกคือทำพวกนี้มันก็ต้องแบบเขาเรียกว่ามีใจก่อนครับมีใจก่อนสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับพี่ตรีนะครับวิศวกรบริษัทรถไฟฟ้าแห่งหนึ่งนะครับจบมหาลัยอะไรนะครับพี่ตรีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับจบมาประมาณน่าจะสักประมาณ 3-4 ปีแล้วครับก็คือพอจบไปนี้เราไปทำงานบริษัทรถไฟฟ้าเลยปะจบมาจริงๆก็ทำบริษัทรถไฟฟ้าเลยครับจบปุ๊บที่นี่เลยตั้งแต่ฝึกงานเลยไหมคือจริงๆอ่ะจบมาก็ทำรถไฟฟ้าเลยแหละแต่ว่าอีกบริษัทหนึ่งหลังจากนั้นกูก็ยังทำในบริษัทรถไฟฟ้าอยู่แต่ว่าเป็นบริษัทแล้ววิศวะไฟฟ้าที่เขาไปอยู่ในบริษัทรถไฟฟ้านี่เยอะไหมก็ไม่เยอะมากนะครับระบบรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะมันเฉพาะเจาะจงนิดนึง wow. คือเนื้อหาไฟฟ้าที่เราจะเอาแบบมาใช้แล้วก็เอามาทำเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่อิงจากสิ่งที่เราเรียนแล้วก็บางส่วนเนี่ยที่มันค่อนข้างที่อาจจะต้องแบบเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นสาที่เฉพาะนิดนึงถ้าสมมติว่าในมหาลัยอ่ะบางที่อย่างเงี้ยเขาอาจจะยังไม่ได้แนะนำเลยครับว่าแบบมันจะมีระบบอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นวงที่จะแคบๆที่จะมีไม่กี่คนที่รู้เท่านั้น wow. แต่ว่าที่นี้เหมือนของบางมดเนี่ยเขามันจะมีเหมือนตัวเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นวิชาเสริมครับเขามีวิชาสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีเป็นวิชาเสริมคือตอนนั้นก็โชคดีก็คือแบบมันไปเลือกเรียนวิชานั้นก็เลยทำให้รู้ว่าแบบมันมีแบบศาสตร์นี้เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้แบบชอบแล้วก็มาทำสายของตีนี่ทำตำแหน่งอะไรตำแหน่งหรือว่าเป็นแบบหน้าที่ทำอะไรนะsystem engineer ครับเป็น system engineer ใช่หน้าที่ก็คือหน้าที่หลักๆก็คือจะทำเกี่ยวกับพวกคือเน้นดีไซน์ครับแต่คือเน้นดีไซน์เนี่ยเบสออนใช่เบสออนพวกการทำซิมูเลชันดูระบบว่าแบบก่อนที่แบบรถไฟฟ้ามันจะมีการสร้างแต่ละสายเงี้ยครับเราก็ผมก็ต้องเป็นคนแบบออกแบบดีไซน์ก่อนว่ามันจะต้องมีสถานีไฟฟ้าเขาเรียกว่าเป็นพวกแบบแท็กชั่นสับสเตชันเนี้ยครับอยู่ที่ตรงไหนบ้างสถานีไหนวางกี่จุดถึงจะจ่ายรถไฟแบบรถมันจะวิ่งได้แบบผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับสับสเตชันก็เหมือนในนั้นก็จะมีพวกแบบหม้อแปลงมีอะไรพวกนั้นนะครับที่พี่เคยเห็นแบบตามแบบหยาดของพวกแบบการไฟฟ้ามีแบบเป็นตัวหม้อแปลงตัวใหญ่ๆมีอะไรพวกนั้นนะนั่นก็คือจะเป็นการออกแบบดีไซน์อะไรพวกนั้นนะครับพอจบมาปุ๊บคนส่วนใหญ่อยากไปทำที่ไหนกันถ้าเป็นวิศวะไฟฟ้านี่ได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีแบบเรียกความชอบที่แบบแตกต่างกันคือบางคนนี่อาจจะชอบแบบสายลุยๆหน่อยก็จะไปทำงานพวกแบบหน้าซ้ายไปคุยกับคนงานหรือบางคนอาจจะแบบชอบอยู่ในแบบสไตล์พวกในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบเน้นพวกงานดีไซน์อยู่หลังบ้านในงานดีไซน์เนี่ยส่วนหลักอะมันคล้ายๆไปเป็นเหมือนแบบไอตัวแบบเขาเรียกว่าอัพซีมเลยครับก่อนที่มันจะมีระบบอะไรออกมาสักอย่างนึงอะไรเงี้ยมันก็ต้องผ่านการดีไซน์ก็ต้องดีไซน์ก่อนพอดีไซน์เสร็จแล้วปุ๊บส่วนนี้เขาจะส่งผ่านออกไปให้แบบคนที่อยู่หน้าซ้ายหรือคนที่เขาทำเป็นพวกแบบอินสตาเลชันติดตั้งหน้างานแล้วพวกนี้มันมีแบบแปลนมาตรฐานอะไรอย่างนี้อยู่บ้างมันก็จะมีแปลนเหมือนกันครับแต่นี้เขาจะเรียกเป็นดออิ่งไฟฟ้าเป็นดออิ่งไฟฟ้าใช่ในแบบก็จะมีรายละเอียดเลยว่าแบบเป็นตู้เลเยอร์มีไฟโยงไปไหนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นดออิ่งเนี่ยแหละแต่ดออิ่งนี่คือก็ได้เรียนปะจริงๆของผมเนี่ยมันจะมี2ตัวเขาเรียกว่าจะเป็นดออิ่งเครื่องกับดออิ่งไฟฟ้าดออิ่งเครื่องกลใช่ดออิ่งเครื่องกลเครื่องกลเนี่ยก็เหมือนเป็นวิชาพื้นฐานนะครับที่แบบวิศวะทุกคนต้องเรียนใช่ไหมครับอันนี้ผมรู้สึกน่าจะเรียนตอนปี3นะครับแต่ว่าแล้วก็จะมีดออิ่งไฟฟ้าดออิ่งไฟฟ้านี่รู้สึกจะเรียนตอนปี3เทอม2ก็คือเหมือนมันจะต้องมีคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับพวกวิชาดีไซน์มาก่อนระดับนึงนะครับว่าแบบเราจะดีไซน์ยังไงหม้อแปลงเป็นยังไงมอเตอร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเราถึงจะไปเรียนดออิ่งไฟทีนึงแต่ของเราทำงานแบบเป็นวิศวะไฟฟ้าในนั้นก็คือมันใช้สิ่งที่เราเรียนมาในมหาลัยกี่เปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าความรู้ที่ใช้อะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันทีนี้ในส่วนเนื้องานที่ผมทำเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้ความรู้แบบหลายส่วนนิดนึง wow. เพราะว่าเหมือนเนื้องานที่ผมทำเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเหมือนผมจะต้องแบบเขาเรียกว่า analyze ระบบรถไฟฟ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบมีรถไฟจะไปวิ่งได้ครับผมจะต้องวางว่าแบบจะต้องเอาไฟเนี่ยลงไปจ่ายตัวรถตรงไหนบ้างถึงจะทำให้รถมันวิ่งได้อะไรเงี้ยครับมันก็ต้องใช้ความรู้เยอะหน่อยถ้าน้องที่จบมาแล้วก็มาทำงาน
แบบพี่ตีนี้ควรต้องเตรียมตัวยังไงต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหมจริงๆอันดับแรกคือทำพวกนี้มันก็ต้องแบบเขาเรียกว่ามีใจก่อนครับมีใจก่อนใช่มีใจที่จะอยากทำก่อนเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกไปว่าวิชานี้มันเป็นคล้ายๆเหมือนศาสตร์แบบศาสตร์ใหม่แล้วก็เป็นศาสตร์ที่เฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันอาจต้องมีการเผื่อใจระดับนึงแล้วว่าพอเข้าไปเนี้ยมันอาจจะต้องแบบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแบบมากขึ้นแบบกว่าที่เราเรียนไปค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนความรู้ที่แบบที่จะต้องอะแดปต์ใช้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเรียนแต่ไฟฟ้าอย่างเดียวมันอาจจะมีบางส่วนที่จะต้องแบบเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าน้องก็ต้องแบบเปิดใจหน่อยถ้าอยากทำสายนี้ถูกถ้าอยากทำรถไฟมันก็อาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนี้ก็เรียกว่าในตำแหน่งที่ผมทำบางทีมันดีไซน์มันลงลึกใช่แต่ว่าคือเขาเรียกว่าในส่วนของรถไฟก็จะมีพาร์ทอื่นเหมือนกันอ่ะอย่างเช่นแบบทำพวกแบบแมนเทนแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไฟฟ้าเพียวเลยไปดูที่แบบหน้างานไปดูตู้พวกตู้สวิตช์เกียร์ตู้จ่ายไฟอะไรเงี้ยครับไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบไม่ว่าจะอยู่แบบฟิวไหนอ่ะคือมันก็ต้องใช้ไฟฟ้าใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบบไปได้หมดอ่ะว่านะมันไปได้หมดจบไฟฟ้ามันก็ไปได้หมดใช่แล้วทำไมเราถึงแบบเลือกวิศวะไฟฟ้าถ้าเท้าความไปนะครับคือจริงๆอ่ะถ้าย้อนมาก็ไปคือจริงๆในหัวไม่ได้มีคำว่าวิศวะเลยไม่รู้ว่าเป็นค่านิยมหรือเปล่าคือผมอ่ะชอบไปสายสุขภาพมากกว่าอยากเป็นหมออ๋ออยากเป็นหมอถ้าอยากเป็นหมอแต่ประเด็นคือสอบไม่ติดพอสอบไม่ติดหมอปุ๊บมันก็เลยแบบต้องแบบเบนเข็มแล้วพอเบนเข็มมาปุ๊บในหัวตอนนั้นน่ะมันก็มีแค่ในหัวก็อ่ะไม่หมอก็วิศวะอ่ะผมก็มาวิศวะแล้วเหมือนเป็นจังหวะตอนนั้นคือเหมือนได้โควต้าด้วยก็พอเรียนมันก็เรียนได้แล้วก็แบบจังหวะโชคดีคือเหมือนไฟฟ้ามันแบบมันเน้นคำนวณเยอะด้วยมันก็แบบอ่ะโอเคเราชอบคำนวณอยู่แล้วมันก็แบบไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็โอเคมันก็ไปได้พอมาเรียนไปเรื่อยๆมันก็อ่ะมันก็ไม่แย่นี่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้ต่อไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าน้องแบบกำลังลังเลวิศวะอะไรดีวะหรือว่าเป็นวิศวะไฟฟ้าเลย อันนี้ต้องอยู่ที่แบบความชอบเพราะว่าเหมือนบางคนใช่ครับเพราะว่าบางคนแบบเข้ามาบางทีก็แบบเรียนมาไม่ชอบก็อาจจะมีแบบซิ่วบ้างอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันครับจะแบบเหมือนพี่ไงมาไฟฟ้าวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่วะ ไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้สายนี้ไปไม่ได้ คิดว่าวิชาไหนที่แบบในช่วงปีแรกๆควรที่จะโฟกัสให้มันเข้าใจให้ได้เลยมีไหมที่เป็นแบบพื้นฐานจริงๆก็คือพวกวิชาเซอร์กิตผมว่าวิชาเซอร์กิตก็คือเป็นแบบพื้นฐานที่มันจะต้องแบบผมมองว่าคือถ้าเนี้ยมันแน่นอ่ะคือหลังจากเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนอ่ะมันก็จะทำให้เราแบบเรียนแล้วเข้าใจเพราะว่าเหมือนตัวอื่นๆน่ะมันก็จะเบสออนวิชานี้แหละเอาหลักการตรงนี้ไปใช้แต่แค่แบบมันอาจจะแบบมีคอนเซปต์บางอย่างที่เพิ่มเข้ามาแต่ว่าเบสคอนเซปต์มันนะครับเหมือนแก่นของมันน่ะมันก็คือวิชาเซอร์กิตเซอร์กิตใช่เลยแล้วถ้าฟิสิกส์แบบฟิสิกส์ก็ไม่ได้แน่นมากแต่ว่ามันเน้นเซอร์กิตทีเดียวเลยไหวไหมไหวนะครับไหวนะถ้าใครพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรใช่ถ้าถามเอาใหม่เอาใหม่ตอนเซอร์กิตใช่คือถ้าเราเรียนตัวแบบในเซอร์กิตอะไรเงี้ยบางทีความยากมันก็อาจจะไม่ได้ยากเท่าฟิสิกส์อะไรเงี้ยบางทีฟิสิกส์อาจจะลงลึกมากกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับแล้วตอนเรียนเลยแบบชอบวิชาไหนเป็นพิเศษไหมมีแบบอันดับหนึ่งเลยเรียนแล้วรู้สึกว่าแม่งวิชานี้คือใช่เลยคือกูแน่นอนวิชาที่ผมชอบจริงๆนะก็คือมันจะมีวิชา power seatpower seat power system ใช่คือ power seat ที่ผมบอกคือที่ชอบเพราะว่ามันคำนวณหนักคำนวณใช่คำนวณหนักคือชอบคำนวณแล้วคือมันคำนวณเยอะมากแล้วคำนวณแบบเป็นหน้าๆอะไรอย่างเงี้ยเรียนเกี่ยวกับอะไร power seat power seat ก็คือเป็นเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบเนี่ยแหละพี่ว่าแบบระบบไฟฟ้าพวกแบบมันมีความแบบวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะวิเคราะห์ยังไงว่าแบบในแต่ละจุดมันจะมีแรงดันเป็นยังไงแรงดันตกเท่าไหร่มีอะไรแบบว่าอยากจะฝากน้องๆที่กำลังเรียนวิศวะไฟฟ้าอยู่ที่อยากจะฝากก็คือแบบบางคนเนี้ยตอนเรียนก็อาจจะแบบเหมือนซีเรียสกับแบบการเรียนมากเรื่องเกรดอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนก็ค่อนข้างซีเรียสระดับหนึ่งนะเรื่องเกรดแต่พอแบบมาทำงานเนี้ยมันก็ทำให้มุมมองแบบมันก็เริ่มเปลี่ยนไปว่าจริงๆแล้วอะคือเรียนอะขอให้เราแบบแฮปปี้แล้วก็แบบเหมือนเข้าใจในเนื้อหาแบบระดับหนึ่งแบบไม่ต้องแบบรู้มากหรือแบบไม่ต้องแบบทำเกรดให้มันแบบดีเยอะขนาดนั้นเพราะเหมือนพอตอนเรามาทำงานเนี่ยคือเกรดอะแทบจะใช้แค่แบบนิดเดียวอะคือตอนเข้าหรือบางที่เนี่ยก็คือไม่ใช้เกรดเลยนะครับก็คือเหมือนใช่ไม่ใช้เกรดเลยใช่ใช่เขาก็เรียกไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปคุยคือเขาก็จะมองแค่แบบเรามีพื้นฐานระดับหนึ่งก็คือพอแล้วไม่ต้องเก่งอะไรมากส่วนใหญ่เขาก็จะวัดแบบทัศนคติเราแล้วว่าแบบเราทำงานกับเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใครไม่ได้ภาษาเนี่ยผมว่ามันจะเริ่มแบบเป็นต่อแบบคนอื่นแบบเยอะแล้ว
ช่เพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้แบบบริษัทต่างชาติมันก็เข้ามาเยอะไงครับผมก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าเราได้ภาษาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบมันจะทำให้เราแบบไปได้แบบไกลมากๆเลยนะแล้วก็ก่อนที่จะไปสมัครเนี้ยก็อยากจะให้แบบเตรียมตัวนิดนึงแบบอ่านไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนแบบชอบบริษัทนั้นไม่หน่อยว่าเขาทำอะไรใช่ครับคือรู้หน่อยว่าแบบเอ้ยบริษัทนั้นเขาทำอะไรคืออย่างน้อยควรจะรู้แหละว่าแบบเอ้ยเมนอะเหมือนคอแวลูเขาอะคือเขาทำอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยครับงั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตีนะครับที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับเราวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะครับ DM Cafe ที่เอื้อเฟื้อสถานที่กับเราวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ